สวัสดีครับพบกับผมโรชโนครับกับคาราแบ็กเครื่องสุดขีดตอนนี้ผมอยู่สี่แยกราชวงศ์นะครับผมก็มีคันแล้วเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วนะก็จะมีธงเหลืองป้ายเหลืองอย่างนี้เป็นธรรมดานะครับอันนี้อะไรครับบริษัทแบ็กเฮงสตีล1999จำกัดโดยนายอภิสิทธิ์โลหะนาคกุลนะครับแล้วก็รถมาพอดีต้องหลบก่อนตามมาด้วยคุณสมโพธิ์เกษราเวศนะครับผมหรือว่าคุณฮ้อนะครับผมห้างกุศลจำกัดไทยประดิษฐ์มอเตอร์นะครับแล้วก็ด้านนั้นครับเข้าสำเพ็งนะครับท่าน้ำราชวงศ์ก็จะเป็นห้างกุศลจำกัดคิมวันจันนะครับโดยคุณสมศักดิ์กับดร.สุมาลีศรีสุพรวานิชแล้วก็อันนี้ครับโรงแรมแกรนด์ไชน่าแบงคอกนะครับผมก็ข้างๆนี่ก็เป็นโรงแรมแกรนด์ไชน่าพอดีเลยนะครับ Oh Melissa Love somebody โอเคแล้วก็ตามมาด้วยบริษัทเอราวัณธุรกิจสินทรัพย์จำกัดนะครับอันนี้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรผมแบบขานชื่อสปอนเซอร์อะไรเงี้ยได้ได้ต่อไปครับข้างหน้าครับข้างๆก็มีอะไรนะมีหมีด้วยนะแล้วก็มีโรงแรมแกรนด์ไชน่าโฮเทลด้วยนะครับโรงแรมนี้น่าจะเป็นที่ถูกใจของชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเพราะว่าใกล้แหล่งของที่เที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสำเพ็งเยาวราชทาหูรัตวังบูรพาอะไรอย่างนี้นะครับรวมถึงราชวงศ์ด้วยครับแม่น้ำได้อีกนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับเป็นหอศิลป์กรุงไทยนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับก็คือบริษัทชัวร์50ฟู้ดโปรดักต์จำกัดครับผมประเพณีงานเจเยาวราช2566 14-23ตุลาคมนี้ครับใจบริสุทธิ์สุขภาพดีมีมงคลครับผมเชียร์เซนิทขอบคุณและสวัสดีครับ